สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันในช่องเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมมาส่องพระนะครับเนาะหมอมอยหอยสังครับผมคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับผมก็จะพามาส่องนะครับเป็นนะครับผมปลัดขิกนะครับสอนลายของหลวงพ่อสนิทนะครับวัดลำบนลอยนะครับผมนี่ครับนี่นะครับผมสอนนาลายนะครับนี่ก็มาเป็นเครื่องรางกันบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะมาเป็นเครื่องรางกันบ้างนะครับก็เป็นทางของผมนะครับเนาะเป็นทางที่ผมชอบนะครับเนาะเครื่องรางนะครับก็ถ้าใครที่กดติดตามนะครับเนาะกดติดตามแล้วก็รับชมพระได้กันมานะครับเนาะก็จะพอจะทราบกันนะครับว่าผมนะครับหลงเสน่ห์ของเครื่องรางนะครับเนาะเลยได้มาเล่นพระเครื่องนะครับเนาะพอดูเครื่องรางเป็นครับมันก็พอจะดูอย่างอื่นได้นะครับก็ลามไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้เก่งมากมายนะครับก็ศึกษาไปด้วยกันแล้วกันนะครับเนาะเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมอันนี้นะครับก็เป็นปลัดขิกนะครับสอนลายของหลวงพ่อสนิทนะครับวัดลำบุญลอยนะครับผมก็ดอกนี้นะครับเนาะจะพิเศษตรงนี้นะครับคาดข้างนะครับเนาะปลัดขิกคาดข้างนะครับเป็นยุคต้นของท่านนะครับผมแล้วก็พิเศษของชิ้นนี้ก็คือนะครับปกติจะเป็นไม้ครับเพื่อนๆพี่นะครับปลัดขิกสอนลายของหลวงพ่อสนิทนะครับท่านจะเป็นไม้นะครับผมแต่อันนี้นะครับเป็นเนื้อหินสบู่ครับนะครับเป็นเนื้อหินสบู่แกะที่ท่านเอามาทำมาแกะเป็นเต่าท่านนะครับเพื่อนๆพี่นะครับเป็นเต่านะครับก็คือหลวงพ่อสนิทนะครับท่านจะดังจระเข้นะครับกับเต่านะครับผมแล้วก็นกสาริกาเชือกคาดอะไรไปทางนั้นนะครับผมถ้าจระเข้ที่ดังๆที่เราเล่นกันก็จะเป็นเนื้อตะกั่วนะครับเพื่อนๆพี่นะครับเต่าท่านก็จะเป็นนี่ครับท่านจะแกะมาจากเนื้อหินอ่อนนะครับเนื้อหินสบู่นะครับผมนี่ครับนะครับแล้วก็ปลัดขิกท่านก็จะเป็นเนื้อไม้ครับแต่ชิ้นนี้ครับพิเศษตรงนะครับทำมาจากเนื้อหินสบู่นะครับแต่เป็นปลัดขิกนะครับก็ตามที่ประวัตินะครับเนาะคือสร้างน้อยนะครับทำเฉพาะให้คนใกล้ชิดนะครับเนาะให้ศิษย์ใกล้ชิดนะครับเนาะนะครับนี่ครับเนื้อหินสบู่แกะนะครับเนาะจานพิ้วๆครับเพื่อนพี่นะครับแล้วก็มีนะครับคาดข้างนะครับผมนี่ครับนี่ครับก็ปลัดขิกเพื่อนๆพี่ไปดูหาข้อมูลได้นะครับเนาะถ้าเป็นของท่านยุคต้นๆนะครับส่วนมากจะคาดข้างนะครับเพราะข้างเนี่ยถือเป็นของนะครับทนสิทธิ์นะครับมีฤทธิ์ในตัวอีกชนิดหนึ่งนะครับเนาะนะครับท่านก็เลยเอามานะครับผสมนะครับใส่ในเครื่องรางของท่านไปด้วยนะครับผมจะได้แบบขังๆนะครับผมนะครับก็ปลัดขิกนะครับสอนลายของท่านนี่ก็ความนิยมนิยมอย่างต่อเนื่องนะครับของท่านนะครับก็คือข้างนะครับข้างที่ผมกล่าวไว้นะครับเนาะข้างนะครับก็คือยางหรือชันชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสารที่ขับถ่ายออกมาจากตัวนะครับออกมาจากตัวแมลงข้างนะครับผมก็แมลงข้างเนี่ยจะอาศัยอยู่ตามกิ่งไม้นะครับที่ใช้เลี้ยงข้างนะครับและใช้ปากซึ่งมีลักษณะเป็นปากดูดนะครับเจาะเข้าไปในกิ่งของต้นไม้เพื่อดูดน้ํานะครับเลี้ยงมาเป็นอาหารนะครับและขับถ่ายข้างออกมาเนี่ยครับจากภายในตัวข้างนะครับตลอดเวลาเพื่อห่อหุ้มตัวเป็นเกราะป้องกันอันตรายนะครับจากสิ่งภายนอกนะครับก็จะมีนะครับลักษณะนะครับนิ่มเหนียวนะครับผมนี่ครับนิ่มเหนียวสีเหลืองทองนะครับนี่ครับนี่ครับเนาะนิ่มเหนียวนะครับสีเหลืองนะครับผมนี่ครับเมื่อถูกอากาศนานเข้านะครับจะแข็งนะครับผมและมีสีน้ำตาลนะครับนี่นะครับข้างที่เก็บได้จากต้นไม้เรียกว่าข้างดิบนะครับผมก็นะครับสำหรับนะครับปลัดขิกนะครับสอนละลายนะครับท่านทำประมาณปี28นะครับผมท่านเหล่าแล้วก็จานเองนะครับทุกตัวนะครับปลัดของท่านจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับจะมีสอนละลายนะครับผมและคาดข้างนะครับคือยุคต้นนะครับปี28นะครับผมคาดข้างที่หัวนะครับผมข้างเนี่ยก็คือเป็นเคล็ดนะครับที่ว่านะครับข้างไข้นะครับผมเมตตานะครับเวลาท่านจานท่านจะลงปากกานะครับเมจิกนะครับถ้าเป็นไม้นะครับผมส่วนมากจะเป็นปากกาเมจิกนะครับผม
แล้วก็จานยันที่ตัวปลัดนะครับก่อนลงเหล็กจานนะครับนะผมก็ส่วนไม้ถ้ามาจากไม้ก็จะมาทำจากไม้มะขามนะครับผมก็นะครับปลุกเสก5ปีครับพี่ๆนะครับพิธีเดียวกับจระเข้สอนลายนะครับที่ผมกล่าวไว้นะครับว่าท่านดังจระเข้ครับผมนะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆพี่นะครับนี่ครับเนื้อหินสบู่แก่ครับเพื่อนๆพี่นะครับเนื้อเดียวกับเต่านะครับนี่ครับเนื้อหาโทนเดียวกันเลยนะครับแล้วก็พิเศษมีข้างนะครับข้างไขไหลหลงนะครับเนาะเป็นกุศโลบายนะครับเป็นสิ่งที่ท่านทำให้แบบเพราะนะครับปลัดขีดก็มาทางเมตตาแล้วนะครับเมตตามหานิยมนะครับนะครับดูครับจานพิ้วๆครับเพื่อนๆพี่นะครับลงกล้องกันครับนี่นะครับ28นะครับดูเนื้อหาครับเนาะนี่ครับคาบไขคาบอะไรนะครับก็สมอายุนะครับเนาะ28นะครับหลวงพ่อสนิทท่านมรณภาพปีถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะปี2542นะครับนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับนะครับแต่ปลัดขีดท่านทำ28นะครับเนาะถ้าเป็นยุคต้นของท่านนะครับนี่ครับของท่านเป็นอีกเกจิหนึ่งที่นะครับที่ดังนะครับผมที่ดังและขังโดยไม่ต้องโฆษณานะครับผมของท่านนะครับจระเข้ท่านเล่นกันแพงนะครับพี่นะครับเล่นกันหลายตังค์นะครับราคาขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ครับข้างพี่นะครับนี่ดูความเหี่ยวแห้งนะครับ28นะครับนี่ครับเหี่ยวแห้งนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับก็คลาสสิกดีครับเพื่อนๆพี่นะครับนี่ครับแล้วก็จะเป็นสอนนารายณ์นะครับผมข้างหลังนะครับจานคมชัดนะครับผิวดีครับผมครับแล้วก็ข้างนะครับเก่าๆดีครับผมนี่ครับก็นะครับประวัติหลวงพ่อสนิทนะครับเนาะก็คร่าวๆนะครับผมหลวงพ่อสนิทนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่นะครับ28เมษายนนะครับ2468นะครับผม2468นะครับที่ปจีนบุรีนะครับผมท่านอุปสมบทเมื่ออายุ23นะครับผมแล้วก็นะครับหลวงพ่อสนิทนะท่านมรณภาพอ๋อนี่นะครับ2542นะครับสิริอายุนะครับ74ปีนะครับ51พรรษานะครับผมก็สรีระของท่านนะครับก็คือไม่เน่าเปื่อยนะครับไม่เน่าเปื่อยนะครับแต่ปัจจุบันนะครับสรีระของท่านเนี่ยได้มีการพระราชทานเพลิงศพแล้วนะครับผมก็บรรดาเครื่องรางนะครับที่ท่านหลวงปู่จะสร้างนะครับก็จะมีจระเข้นะครับพญาเต่าเหลือนนกสาลิกานะครับสะดือหนุมานนะครับและประหลัดขีดนะครับต่างมีอภินิหารเป็นที่ประจักษ์นะครับมากมายนะครับก็พญาเต่าเหลือนของท่านนะครับก็จะใช้หินแก่นะครับอย่างที่บอกไปนะครับผมนะครับนี่ครับท่านนะครับก็วิชาการสร้างจระเข้ของท่านนะครับที่แบบผมว่าท่านดังเรื่องจระเข้นะมีประสบการณ์สูงและมีชื่อเสียงนะครับก็คือท่านได้ศึกษาเล่าเรียนมาจากนะครับหลวงลุงเสงนะครับมีศักดิ์เป็นลุงของท่านจริงๆนะครับตัวหลวงลุงเนี่ยเสงเนี่ยก็คือท่านไม่ได้กล่าวนะครับว่ามีวิชามาจากคือไม่ได้ศึกษามาจากที่ใดนะครับแต่เขาว่าจะไปทางเขมรนะครับผมก็ท่านก็พยายามพยัคฆ์ยอนะครับให้หลวงพ่อสนิทตั้งใจเรียนวิชานี้ของท่านนะครับผมเพราะท่านทราบว่าต่อไปหลวงพ่อสนิทจะต้องเป็นผู้รับมรดกชิ้นนี้จากท่านไปนะครับก็พอหลวงลุงนะครับถ่ายทอดให้หลวงพ่อสนิทนะครับก็เหมือนแบบท่านตั้งใจนะครับอยากจะให้เป็นมรดกนะครับสืบต่อไปนะครับผมนะครับก็หลวงพ่อสนิทนะครับท่าน
ั้งใจเรียนเพราะอะไรเพราะหลวงลุงเสงอ่ะท่านทำแบบท่านหยิบจระเข้ออกจากยามนะแล้วก็ปล่อยลงน้ำครับแล้วแบบเห็นเป็นตัวจริงๆนะครับเนาะเห็นเป็นตัวแล้วท่านก็เรียกกลับมาครับหลวงลุงนะครับก็คือหลวงพ่อสนิทท่านก็เลยนะครับเหมือนเกิดอภินิหารนะครับเนาะว่าแบบศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้นะครับท่านก็เลยตั้งใจเรียนเรื่องจระเข้ของท่านนะครับผมนะครับนี่นะครับก็ประวัติคร่าวๆของท่านนะครับเพื่อนพี่ๆนะครับนี่ครับนี่ครับให้ดูอีกทีนะครับนกข้างแห้งๆเก่าๆนะครับนี่ครับก็โอเคนะครับก็รับชมกันแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเก่งคนโพสต์สดทอนให้ผมคนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ